เปลี่ยนตัวเดี๋ยวจะได้เล่นทีมฮิวได้เผื่อเอาไปเล่นคู่กับพวกโอซิเนสพวกอะไรกับพวกจีนจ้าไม่หัวเราะหรอกจ้าเบบาร่าโมนาแล้วก็เคย่าเหรอเด็กแช่แข็งนี่หว่าอันสลักติดมาเอานี่แบบไปนี่ด้วยไปกันค่ะตรงส่วนของบาบาร่าถ้าจะไม่ผิดตัวไอ้มันเรียกว่าอะไรดีนะตัวแซลมอนเขาอ่ะไอ้ถึงต้นตีอ่ะอันนั้นอ่ะ Let the troll begin ใช่ไหมมันดันมีปัญหาว่าเวลาสมมุติใส่ไอ้คนที่ยืนแอคทีฟอยู่ไม่ใช่ฮิลก็จริงแต่มันจะติดน้ำเรางัดยาวเลยแล้วกันงั้นผมน่าจะใช้ออนสลักได้2ทีทำไมไม่ติดจ๊ะใช้การ์ดสิจ๊ะเออใช่ไหมจ๊ะธาตุน้ำทางที่9ด้วยจะทำอะไรจ๊ะไปคิวธาตุไปได้ทีไหมออนสลักไม่ได้ใช้คอร์ส3โอเคเขาโจมตีปกติใส่ผมนะถ้าอย่างนี้สถานะมันจะโดนล้างแต่เราต้องอินเทอร์ละเดี๋ยวไว้เอาดีลุกกดตีไปอีกทีหนึ่งโอเคเรียกมันแบบนี้ใช่ไหมเท่ากับว่าตรงส่วนพาร์ทของเขาโมนาจะเป็นคนที่ติดน้ำแล้วบาบาร่าฮิวแต่ว่าด้วยความที่มันเจอกับดีลูกนะมันจะเจ็บอยู่จริงๆอยากได้การ์ดไอ้นั่นอะวูฟเกฟสโตนมาก่อนถ้าวูฟเกฟมาก็น่าจะดีเพราะว่าเราอัดบีดาเมจได้ไม่งั้นถ้าเจอฮิวเรื่อยๆแบบนี้มันเหนื่อยโอ้โหการ์ดเป็นใจมากไรจ่ายใบนี้ออกไปก่อนยัดเข้าไปอันติเมตมาแล้วไปโอเคติดอุปกรณ์แล้วเปลี่ยนตัวแต่จริงอยากใช้คอนสเตลเลชันของชงหยุนมากเลยแต่ว่าถ้าจะปิดโมนาเทิร์นนี้มันยังไงก็ต้องทิ้งอ่ะไปยังไงก็ต้องปิดถ้าไม่ปิดเราเหนื่อยแน่เพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กฮิวถ้าทิ้งยิ่งอยู่นานยิ่งเสียเปรียบแต่อันเนี้ยมันแปะน้ำผมไม่ได้ดังนั้นไม่สิต้องบอกมันแปะได้สิสาเหตุเพราะว่าตรงส่วนของพาร์ทไอเนี่ยไอสกิลอันเนี้ยของโมนามันยิงมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาจะเล่นกับผมน่าจะเป็นเคย่ากดแช่มาแต่ในทางกลับกันฝั่งเขาก็จะติดน้ำแข็งเหมือนกันเนี่ยมันดันมีช้างที่9นี่สิคือถ้ามีความเสียหายเรื่องของตัวไอเนี่ยทีปกติอ่ะที่เป็นความเสียหายกายภาพหรือทะลวงไม่ก็ปฏิกิริยาธาตุอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์ตรงที่ทำให้ตรงส่วนของพาร์ทที่เป็นตัวเก็บแต่ขึ้นใช่ไหมแล้วมันแบบถ้าเก็บครบมันจะจุกการ์ดยังไงปฏิกิริยาธาตุนี่น่าจะหนักอยู่นะเนี่ยลุงตุงนางพอสมควรอ้าวไม่เอ้าไม่นั่นหน่อยอ่ะโอเคถ้าไม่ขยับงั้นเราเล่นนะโทษเราไม่ได้นะ
จู่ๆก็เปลี่ยนตัวเฉยเลยสงสัยคอสน่าจะห่วยมั้งไม่รู้สิสกิลธาตุปิดเลยรีบปิดเพราะว่าอันติบาบาร่าเป็นฮิวเยอะด้วย4หน่วยขี้เกียจไปแบบวนลูปมาดาอิเกรุโฮโฮคังไกนะแกโอเคถ้าผมไม่โดนแช่ไปก่อนในตาหน้าผมอันติเมทได้นะแต่คิดว่าเออนั่นแหละตามนั่นแหละไปกันค่ะโอ้โห my godจะโดนแช่ไหมเนี่ยจริงๆถ้าเขาทิ้งการ์ดอะเสร็จปุ๊บเขาแช่ผมนี่ลุกนี่ก็น่าเหนื่อยเหมือนกันนะเอาจบเทิร์นไปก่อนซะอย่างนั้นมันต้องเบนเน็ตแล้วแหละไม่งั้นโผล่มาแช่นี่ไม่สนุกแน่จริงๆผมวันฮิตเขาได้แต่มีความรู้สึกว่ายังอยากเก็บตัวละครไว้ก่อนเผื่อจะเฮงซวยอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาคือได้ทั้งคู่อ่ะทั้งดีลุกทั้งยนหยุ่นทั้งชงหยุ่นนะเออแต่ไม่มั่นใจเพราะมันนั้นติดน้ำอยู่ไงแล้วจะเอาชงหยุ่นคาไว้มันก็ใช่เรื่องเผื่อมันมีการ์ดพวกแบบอุปกรณ์ใส่เพราะการ์ดมันเต็มมือเลยตอนเนี้ยคือแม็กในเกมเนี้ยที่ถือได้คือ10ใบนะเนี่ยอย่างน้อยเอาเบนเน็ตใส่เข้าไปแล้วแหละเซฟกว่าจริงๆนี่ถ้าโดนคอนสเลชั่นเข้ามาของเคย่านี่น่าจะปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่าตัวคอนสเลชั่นเขาอ่ะถ้าเขาใช้ตัวส่วนของไอ้ฟอร์ซคอลเนี่ยกูอ่านถูกไหมไม่มั่นใจอ่ะแต่ถ้าใช้ไอ้อ้าวจบเธอแล้วเหรอเอ้าเราคิดมากไปเองซะอย่างงั้นน่ะโอ้โหงั้นนี่เลยดิลุกซัสซะโตะโอวาระซึรุโซไปเลยเอาล่ะงี้ก็ดีเหมือนกันจบฮันเคทโอะคุดัสไปเลยอัลติเมทของฉันซามาไนโอเคทีนี้เท่ากับว่าผมเคลียร์เงื่อนไขในเรื่องของตัวละครเสร็จแล้วต้องรออัพเลเวลแล้วเพราะมันไม่มีอะไรให้ดูเอลแล้วอ่ะต้องไปดูเอลไล่ตามคนเพื่อเก็บกระตังแล้วทีเนี้ย